านผู้ชมข่าวคราวเรื่องของกาโตะนะฮะก็ลากยาวมาจนถึงวันนี้แล้วมันมีประเด็นเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาเริ่มมาจากเรื่องของกาโตะเรื่องสีกาตองไปเรื่องของพรรคคนกลางนะฮะวันนี้ทางดร.เสรีวงศ์มนทานะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องข่าวของพระฉาว อยากจะให้ท่านผู้ชมลองฟังบางช่วงบางตอนในความเห็นของอาจารย์เสรีดูนะครับเคยได้ยินไหมที่บอกว่าไร้เดียงสาเลยโดนอะไรต่างๆเขาบอกไม่หรอกอายุแค่นี้มันไม่ไร้เดียงสาแล้วและจะบวชจะเรียนแล้วเนี่ยมันก็ควรจะต้องรู้ถ้าคุณไม่สามารถที่จะละเว้นเรื่องกำหนัดได้คุณก็อย่าไปบวชถูกไหมถ้าคุณยังกำหนัดอยู่คุณบวชไม่ได้ถ้าคุณบวชแล้วคุณก็ต้องลดอะไรอย่างนี้เป็นต้นส่วนผู้หญิงถามว่านวดพระบาปไหมเนี่ยมันไม่ควรจะคิดแม้แต่จะนวดอ่ะนี่คือสิ่งที่พี่ไม่ได้พูดเองนะอ่านจากคอมเมนต์เพื่ออยากจะเตือนสังคมว่าเวลามันฮือฮาคนตามเยอะแล้วเราไปตีความว่านี่คือการให้คุณค่าไม่ใช่คุณค่าอยู่ที่คอมเมนต์เพราะนั่นคือมันเป็นเชิงคุณภาพ qualitative แต่คนดูคนกดไลค์คนกดแชร์มันเป็นเชิงปริมาณคือ quantitative อย่าตีค่าตรงนี้ค่ะได้บทเรียนก็ตรงที่ว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไอ้คำพูดที่ว่าคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะการกระทำและคำพูดต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ดีเนี่ยมันก็เกิดจากการคิดไม่ดีถ้าคุณคิดดีคุณก็คงไม่ไปพูดจาที่จะทำให้คนเขาโอนเงินให้คุณถ้าคุณคิดดีคุณจะอัดเสียงการสนทนาไปเพื่ออะไรอันนี้ฝ่ายผู้หญิงนะส่วนฝ่ายผู้ชายคุณบวชถ้าคุณคิดดีสีกามาชวนคุณไปเขื่อน4 ทุ่มคุณจะไปไหมแล้วคุณจะตอบไหมว่านวดพระไม่บาปอยู่ที่เจตนาเนี่ยคุณจะทำงั้นไหมขณะเดียวกันเงินทองที่คุณให้ไปเนี่ยถ้าคุณคิดได้ว่ามันเป็นเงินทำบุญซึ่งคนเขาตั้งใจทำบุญให้กับวัดกวาแต่คุณเอาไปใช้ในเรื่องอย่างนี้มันก็เป็นการกระทำที่มันเกิดจากการคิดไม่ดีนี่นะฮะง่ายๆนะง่ายๆไม่ต้องเข้าใจอะไรยากใช่แล้วยังมีอีกนะที่อาจารย์เสรีท่านบอกนะน่าสนใจเมื่อมีคนมาให้สนใจเมื่อมีคนให้ความสนใจสื่อก็ต้องเกาะติดนำเสนอข้อมูลในหลากหลายมิติเช่นบุคคลที่ตกเป็นข่าวมาออกรายการสัมภาษณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นพอมีการเจาะลึกถึงเรื่องราวก็มักจะมีนักธุรกิจบางคนไปให้ค่าให้ราคาเพราะเชื่อว่าคนเหล่านี้ดึงดูดคนได้ก็อาจจะชักชวนให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าไปออกงานอีเวนต์ต่างๆแม้แต่ในวงการบันเทิงก็อาจจะให้โอกาสในการเป็นนักแสดงหน้าใหม่แต่สิ่งเหล่านี้มีอายุของมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยืดยาวคงทนถาวรแล้วก็หยิบยกเหตุการณ์ของลุงพลผู้ต้องสงสัยฆาตกรรมน้องชมพู่ที่ผ่านมามีคนให้ความสนใจกว้างขวางยิ่งพอมีคนสนใจหลายคนอาจจะเข้าใจได้ว่านี่คือการให้คุณค่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะคุณค่าวัดกันที่เชิงคุณภาพไม่ใช่วัดกันที่เชิงปริมาณและเรื่องราวฉาวโฉแบบนี้มันมาเดี๋ยวก็ไปอย่าไปให้ราคาเราคงจะนึกภาพออกกรณีของลุงพลนั้นตกเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ปรากฏว่าโอ้โหไปทำข่าวตีข่าวเกาะติดใหญ่โตจนที่สุดแล้วลุงพลมาโผล่เดินบนแคทวอล์กมาเดินแบบมาร้องเพลงจากผู้ต้องสงสัยนะนี่ฮะเพราะไปให้คุณค่าที่ผิดเพราะความจริงแล้วอย่างที่อาจารย์เสรีบอกคุณค่ามันต้องวัดกันที่เชิงคุณภาพนะฮะนี่นะครับแล้วก็งานงอกขึ้นมาอีกแล้วสำหรับพระคนกลางซึ่งก็คือพระดอนความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยพระดอนมีคดีเช็คนะฮะมีคดีเช็คเด้งกำลังจะหมดอายุความเดือนกันยายนนี้ปรากฏว่าวันนี้สภ.เมืองนครศรีธรรมราชคุณสุเทพมากรักอาชีพรับเหมาก่อสร้างเอาเอกสารหลักฐานสัญญาการรื้อต่อเติมหลังคาศาลาทรงไทยและต่อเติมหลังคากุฏิภายในวัดวังตะวันออกมาบันทึกลงบันทึกแจ้งความนะนำบันทึกแจ้งความลงวันที่29 มิถุนายนมาแจ้งความเพิ่มเติมกับสภ.เมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็บอกว่าปี63พระอาจารย์ดอนซึ่งเป็นคนกลางนี่แหละว่าจ้างรับเหมา
รื้อต่อเติมหลังคาทรงไทยภายในวัดวังตะวันออกด้วยเงินค่ารับเหมา 200,000 บาทตกลงทำสัญญากันนี่นะฮะพอต่อเติมเสร็จเรียบร้อยพระดอนยังค้างค่ารับเหมาอีก 100,000 ไม่จ่ายเขานะฮะในโซ่เกี้ยนบาทผมทำลืมทำปั๊บผมลืมกูทั้งถาดเช็ดพวกผมจะบึกครับเช่นเกย์บอกมึงทำมาจังมึงไม่ต้องกลัวกูมีตังค์จ่ายไปดูมันนี่ครับเล่งจุดพุ่มต้องตามเกย์พอทำไปแล้วจุดเช็ดฝอยบึกเบี้ยเกย์ก็อยู่ไปอยู่มาอยู่ไปมาหนักพุ่มเจ็ดพุ่มว่าให้เมาวันนั้นจนแฟนพุ่มโมโหลงเฟซพอลงเฟซปั๊บในเฟซมันเกย์รู้แกทั่วหมดอ่ะพุ่มได้รู้แล้วแกก็วางหูเลยจากนั้นมาคือไม่รับตัวรับพุ่มเลยบังเอิญเทวดาฟามีตาได้เกิดขึ้นแล้วนะบัดนี้พุ่มดีใจเกินพอได้พบตัวนี้ถึงดีใจมากกับความจริงเปิดเผยประชาชนเห็นลูกเห็นลืมตาแล้วพุ่มได้บ่ายใจได้ระบายครับพุ่มกำจัดต้องเก็บกดมาตลอดกี่ปีอะกี่ปีอะผมทราบที่โรงงานนี้ทราบนี่นะก็คือให้เขามารื้อต่อเติมหลังคาว่าจ้างเขา 200,000 บาทสุดท้ายแล้วให้เขาแค่ 100,000 บาทนะขาดอีก 100,000 เขาพยายามทวงพยายามถามดอนก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดนะฮะมีคดีหนึ่งแล้วนะใช่ตอนนี้อยู่ไหนก็ยังไม่ทราบใช่นะยังเป็นพระอยู่หรือเปล่านะฮะเรื่องนี้ความเดิมเนี่ยมันเกี่ยวกับพระ3รูปนะก็คือพระกาโตะซึ่งก็กลายเป็นสมีไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็พระย้อยนะครับตอนแรกเป็นพระที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่เผยแพร่คลิปเสียงนะครับแล้วก็จะถูกไล่ออกจากวัดแล้วก็พระคนนี้นะฮะพระดอนซึ่งเป็นพระคนกลางว่ากันว่าเหมือนกับคนที่เป็นคนกลางเป็นข้อต่อในการเอาเงินไปเคลียร์นะแล้วก้อนหนึ่งที่เอาไปเคลียร์คือเอาไปเคลียร์กับผู้สื่อข่าวกับนักข่าวที่นครศรีธรรมราชนะฮะวันนี้นะครับวันนี้หลวงพี่ย้อยหรือว่าพระย้อยหรือว่าพระธวัชพลนะครับได้ไปให้ปากคำกับตำรวจในเรื่องที่ตัวเองไปเกี่ยวข้องในเรื่องตัวเองไปเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คลิปเสียงแล้วก็ไปเกี่ยวข้องรู้เห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเงินที่อดีตพระกาโตะเนี่ยนำมาจากวัดนะฮะนี่ครับแล้วก็มีผู้สื่อข่าวอาวุโสนะฮะคุณไพฑูรย์อินทศิลาด้วยนะครับผู้สื่อข่าวจากนครศรีธรรมราชยืนยันไม่ได้เป็นการดิสเครดิตอดีตพระกาโตะใช่ไหมคะไม่ครับไม่ได้โกรธแค้นเคืองใดๆไม่รู้จักใดมาก่อนครับแค่ปกป้องศาสนาแค่พระรูปเดียวกับดังนั้นเขาได้ลาสิกขาแล้วก็ยุติเรียบร้อยนะฮะคนใดคนหนึ่งนะครับที่จะแฉหรือว่าทำไงจะลาสิกขาเองเลยครับรู้ตัวครับถ้าว่าผิดนะครับลาสิกขาเองเพราะรู้จิตสำนึกตัวเองครับท่านยงให้บอกว่าเนื่องจากว่าหลายเรื่องที่ร้องเรียนผ่านคณะสงฆ์มันเงียบตลอดไม่ทางการบางทีที่พระโดนปล่อยโดนดุมนะครับโดยเฉพาะประเด็นของท่านย้อยนะครับที่อยากขอความเป็นธรรมเลยท่านเป็นผู้ที่อาสาจิตอาสามาโดยตลอดตำรวจรู้หมดเขาเคยทำงานทุ่มเทเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเนี่ยตำรวจเขารู้หมดตำรวจนครศรีธรรมราชเพียงแต่ท่านเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ค่อยระมัดระวังตัวในบางครั้งในการทำนะครับอสตรโล่ดีเต็มหมดอสตรเนี่ยโล่ดีเด่นเต็มหมดผลงานมีชัดเจนทุกคนยอมรับท่านย้อยกันหมดนะครับแต่วันนี้การที่พี่น้องถือกระเลงเราไปกดคุยเรื่องราวของส่วนตัวมาปฏิบัติต่อรุ่นนี้นั่นท่านย้อยนี่เขาจะแจ้งให้ตำรวจทราบอยู่ตลอดว่าไอ้นู้นไอ้นี้แล้วก็เรื่องมันมาเกิดขึ้นตอนที่ท่านย้อยไปเตือนพระในวัดหน้าพระลานเพราะว่าเรื่องราวของยาติดตุงยาเสพติดนี่มันค่อนข้างที่จะเยอะและตำรวจก็ทราบกลุ่มทราบเก่าท่านย้อยนี่เกรงว่าทางวัดจะเสื่อมเสียชื่อเสียงก็เลยเตือนภายในวัดว่าให้ระวังนะอย่างนู้นอย่างนี้เราต้องรักษาชื่อเสียงวัดนะเราเป็นนู้นเป็นนี้ก็ในกลุ่มนี้ก็ไม่พอใจซึ่งเรามีพระอยู่ด้วยนะครับก็เลยเข้าไปตะลุมบอลลุมสกรรมหลวงย้อยเรื่องก็ถึงลุมพักเหมือนกันนี่คุณพี่ไพฑูรย์นี่พูดออกมาการันตีรับรองหลวงพี่ย้อยนะครับฟังจากคุณพี่ไพฑูรย์พูดแล้วเนี่ยหลวงพี่ย้อยเหมือนกับเป็นสายสืบเหมือนกับเป็นสายลับให้กับตำรวจเลยนะครับโอ้เขาทำงานสิ่งเป็นสิ่งตายมาตลอดเขาแจ้งนู่นแจ้งนี่เหมือนกับไม่ได้เป็นพระเลยนะ พระนะหลวงพี่ย้อยเป็นพระนะฮะกิจของสงฆ์กิจของพระเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ฟังจากพี่ไพฑูรย์พูดเนี่ยโอ้โหแบบได้ประกาศกิตติคุณได้ป้ายนู่นป้ายนี่เยอะแยะ
ไม่แน่ใจเป็นพระหรือว่าเป็นสายลับของตำรวจเข้าไปแม่นี่ก็ไม่รู้เรื่องนี้จะจบลงยังไงนะฮะใช่แล้วก็คุณไพฑูรย์ก็วันนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าวันก่อนที่26เมษายนเนี่ยนะฮะตอนนั้นเขาจัดรายการจัดรายการทางวิทยุของเขา Facebook Live นะฮะแล้วก็พระอาจารย์ดอนโทรเข้ามาแต่เขายังจัดรายการอยู่เขาก็เลยตัดสายทิ้งหลังจากนั้นพระอาจารย์ดอนก็พร้อมกับคนขับรถมาหาเขาที่บ้านนะครับแล้วก็เข้ามานั่งคุยบอกว่าจะทำยังไงให้เรื่องยุติเพราะยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเสียงของกาโตะหรือไม่ตอนนั้นนะฮะแต่ยืนยันได้ว่าเป็นเสียงกาโตะคุณไพฑูรย์บอกผมยืนยันได้ว่าเป็นเสียงกาโตะดอนก็บอกว่าขอให้ทางคณะสงฆ์สอบสวนแล้วมีมติซะก่อนว่าเป็นเสียงกาโตะถ้าเป็นเสียงกาโตะจริงแล้วจะสึกแต่ระยะนี้ขอให้คุณไพฑูรย์และสื่อมวลชนหยุดนำเสนอข่าวก่อนนะผมก็บอกว่าหยุดไม่ได้เพราะนอกจากผมแล้วสื่อส่วนกลางก็ได้รับคลิปข้อมูลมันก็เหมือนกันพร้อมจะเปิดโปงเรื่องนี้ดอนเนี่ยก็บอกว่าตองเนี่ยเป็นคนไม่ปกติเป็นไบโพล่าให้เงินเขาสัก 2-3 แสนเรื่องมันก็จะยุติและหากสื่อไม่นำเสนอข่าวนะเรื่องก็ยุติคุณไพฑูรย์บอกผมก็ยืนยันว่าให้กาโตะศึกแล้วเรื่องจะจบทันทีดอนก็บอกว่าน่าจะเคลียร์ได้นะเพราะคุณไพฑูรย์เนี่ยเป็นสื่ออาวุโสในพื้นที่นะสื่ออื่นๆเขาน่าจะเอาเท่าไหร่ก็ให้บอกมาแล้วกันนี่นะเขาพร้อมจะจ่ายคุณไพฑูรย์บอกผมก็ยืนยันว่าไม่มีสื่อคนไหนกล้ารับเงินจะกี่แสนกี่ล้านก็รับไม่ได้เพราะนี่มันเป็นเรื่องร้ายแรงย่ำยีพระพุทธศาสนาดอนก็บอกว่าถ้าจะเล่นกันจริงๆมีพระผู้ใหญ่อีกเยอะที่มีลูกมีเมียเขาก็อยู่กันอย่างนี้มานานแล้วเรื่องนี้แค่พระเล็กๆที่เพิ่งบวชไม่กี่พรรษาไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนี่นะแล้วหลังจากนั้นคุยกันตกลงกันไม่ได้ดอนก็กลับไปนี่นะฮะคือดอนเนี่ยเคยไปหาพี่ไพฑูรย์จริงแล้วเสนอเรื่องเงินแต่พี่ไพฑูรย์ท่านนี้เขาไม่รับต้องเจอตัวคนนี้ฮะใช่ต้องเจอตัวคนนี้ก่อนนะครับเรื่องถึงจะได้คิดว่าจะแดงออกมาอีกหลายเรื่องนะฮะเรื่องตัวเองเนี่ยเรื่องตัวเองไอ้ที่แดงเนี่ยเรื่องตัวเองเนี่ยโอ้ไม่รู้เงินจากกาโตะอะไรไปเกี่ยวข้องอะไรยังอยู่กับเขาเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะใช่ไหมฮะมีมากกว่า600,000หรือเปล่าก็ไม่รู้นะใช่เราพักกันอีกครู่ครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ